ิกชนขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายและจากพระเยซูคริสต์เจ้าทรงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดโอเคนะครับผมได้เล่าให้ฟังแล้วเกี่ยวกับการเป็นมาของพระธรรมโรมนะครับอาจารย์เปาโลเขียนพระธรรมโรมเนี่ยเขียนที่เมืองโครินธ์นะครับซึ่งอยู่ในช่วงการเดินทางครั้งที่3ของอาจารย์เปาโลนะครับอาจารย์เปาโลเดินทางทั้งหมด3ครั้งด้วยกันครั้งสุดท้ายตอนเดินทางจะกลับเนี่ยมาอยู่ที่โครินธ์และจากโครินธ์ก็จะเดินทางเข้าสู่เยรูซาเล็มเพราะอาจารย์ได้นำเงินจากชาวฟิลิปปีกับเทสโลนิกาที่อยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็มาซาโดเนียมาถวายเอาไปมอบให้กับคนจนในเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่สุดท้ายที่อาจารย์เปาโลจะเดินทางกลับไปที่เยรูซาเล็มอาจารย์เปาโลก็อยู่ที่โครินธ์นะครับก็ระลึกถึงว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่อาจารย์เปาโลเดินทางมาแล้ว3ครั้งเนี่ยอาจารย์เปาโลเดินอยู่ทางด้านตะวันออกของโลกเมื่อเอาเยรูซาเล็มเป็นหลักเนี่ยนะอาจารย์เปาโลเทศนาอยู่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในไปไกลที่สุดคือประเทศกรีกนะครับแต่ความฝันของอาจารย์เปาโลเนี่ยที่ตั้งใจจะเดินทางครั้งที่4ความหมายจริงๆเนี่ยต้องการจะเดินทางครั้งที่4คือจะไปถึงสเปนนะจะไปถึงสเปนถ้าไปสเปนแล้วจะต้องผ่านกรุงโรมนะครับแล้วนี่กรุงโรมเนี่ยที่นั่นเนี่ยมีคริสเตียนที่เป็นชาวยิวกับคริสเตียนที่เป็นชาวต่างชาติอยู่รวมกันอยู่นะอาจารย์เปาโลก็เป็นห่วงความเชื่อของเขาแล้วก็ทั้งสองกลุ่มเนี่ยเขารวมกันอยู่หรือเปล่าเขารวมกันดีหรือเปล่าคือเขายังมีอะไรที่ขัดกันอยู่นะครับอาจารย์เปาโลรำลึกถึงพวกเขาก็เลยเขียนจดหมายฉบับนี้ออกมาไปถึงคริสเตียนในกรุงโรมนะที่เป็นทั้งยิวและคนต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลจึงเขียนจดหมายในข้อที่มาถึงข้อที่7นี่เริ่มต้นละนะข้อที่7บอกว่าไงบอกว่าเรียนบรรดาท่านผู้อยู่ที่กรุงโรมซึ่งพระเจ้าทรงรักนั่นหมายความว่าไงทุกคนที่อยู่ที่กรุงโรมที่พระเจ้าทรงรักก็เล็งถึงใครเล็งถึงคนยิวที่อยู่ที่กรุงโรมและก็คนต่างชาติที่อยู่ที่กรุงโรมเราต้องรู้อย่างว่าเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาของจักรพรรดิที่ร้ายแรงที่เป็นคนที่รุนแรงก็คือเนโรนะครับเนโรที่เข้ามามีบทบาทในตอนนี้นะแต่ว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้สนหรอกสนใจแต่ว่าจะต้องไปประกาศจะต้องเดินทางไปถึงกรุงโรมไม่ได้เพื่อจะไปประกาศกับคริสเตียนที่กรุงโรมไม่ได้นะเขาบอกว่าทรงเรียกให้มาเป็นธรรมิกชนนะครับธรรมิกชนก็คือ the same นะ the same นะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยเป็น the same เราไม่ได้เหมือนกับคาทอลิกคาทอลิกเขาแยกคนกลุ่มออกมากลุ่มที่เป็น the same กับพวกเราคนละเรื่องนะครับเขาไม่เรียกพวกเราเป็น same แต่ว่าของคาทอลิกเนี่ยเขามีกลุ่มที่เป็น the same the same คือกลุ่มไหนคือกลุ่มที่เขาเลือกพิเศษกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องทำการอัศจรรย์ได้จะต้องรักษาโรคได้นะแล้วการรักษาโรคของเขานี่นะไม่ใช่ว่าโอ้เห็นรักษาโรคหายแล้วอัศจรรย์ไม่ใช่เขาจะต้องมีหมอมาพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาจะตั้งคนเป็นเส้นได้เนี่ยจะต้องอย่างน้อยมีเหตุการณ์อันนึงที่เกี่ยวข้องก็คือต้องรักษาโรคได้แล้วรักษาโรคได้หายด้วยแล้วการรักษาโรคก็ได้หายด้วยนะไม่ใช่เกิดขึ้นจากพระเจ้ารักษานะแต่เส้นคนนั้นนะอธิษฐานแล้วคนนั้นหายเขาจึงถือว่าเป็นเดอะเซนนะครับไม่ใช่พระเยซูรักษาเขานะนะแต่ว่าคนนี้เขาได้ฤทธิ์อำนาจจากพระเยซูมารักษาเขาแล้วรักษาเขาให้หายคนนั้นจึงแตกต่างไปจากพวกเราเพราะพวกเราอธิษฐานให้คนไข้หายได้ถูกไหมครับแต่การรักษาของเราเนี่ยเราไม่ใช่เป็นรักษาโดยเดอะเซนเดอะเซนจะต้องมีฤทธิ์อำนาจของประธานพิเศษนะแล้วของประธานพิเศษส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเดอะเซนก็คือต้องรักษาโรคแล้วต้องพิสูจน์จากหมอแล้วว่าอันนี้เนี่ยเป็นอัศจรรย์จริงๆจึงจะเป็นได้นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเราทั้งหลาย
คือ the same เราเป็นธรรมิกชนทุกคนนะไม่มีใครที่มีแต่ธรรมิกชนเพราะฉะนั้นเพราะพวกเราทุกคนคือใครคือคนที่พระเจ้าทรงรักเราเป็น the righteous เราเป็น the righteous นะคือบุคคลที่พระเจ้าทรงรักนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจอย่างว่าเราจะไปสวรรค์ได้เนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนชอบธรรมนะครับเป็นคนชอบธรรมเราถึงจะไปสวรรค์ได้นะโอเคขอพระคุณและสันติสุขที่มาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายเนี่ยจะสังเกตการเริ่มต้นของอาจารย์เปาโลในการเขียนจดหมายทุกฉบับนะถ้าเปิดพวกเรายกเว้นพระธรรมพระธรรมฮีบรูซึ่งเราไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนเขียนนะนะแต่ว่าลักษณะท่าทางมันน่าจะเป็นอาจารย์เปาโลเป็นคน มีส่วนเกี่ยวข้องในการเขียนพระธรรมฮีบรูร่วมกับสาวกของพระเยของลูกศิษย์ของอาจารย์เปาโลแต่ว่าทุกฉบับของอาจารย์เปาโลจะเริ่มต้นด้วยคำพูดที่อ่อนหวานนะชื่นชมชมเชยนะครับเนี่ยเวลาที่ผมสอนเวลาพวกเราเขียนจดหมายเนี่ยผมก็จะเขียนจดหมายแบบเดียวกันเนี่ยจะต้องเริ่มต้นด้วยการชมชมชมให้คนอ่านแล้วชื่นใจก่อนที่จะด่าก่อนที่จะด่าครับท่านนี่เราพูดให้มันลึกให้มันดูเดือดหน่อยก่อนที่จะด่านะครับหรือชมซะก่อนนะจะสังเกตนะจะอวยพรทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะเริ่มสอนจะเริ่มสั่งสอนนะครับเนี่ยบอกว่าขอพระคุณและสันติสุขนะซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอธิษฐานเนี่ยเราอธิษฐานพระคุณพระเจ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการที่เราจะเข้าสู่สวรรค์ได้เนี่ยเจ้าของบ้านต้องอนุญาตเจ้าของบ้านคือพระบิดานะครับพระบิดาต้องอนุญาตนะต้องอนุญาตนะครับถ้าไม่อนุญาตเราก็เข้าสวรรค์ไม่ได้นั่นคือพระคุณนะแต่พระคุณอันนี้เนี่ยเนื่องแตกต่างอาจจะแตกต่างจากที่ผมเคยเล่าอยู่เสมอว่าถ้าเผื่อพ่อของผมเนี่ยนะถ้าผมอนุญาตให้คุณมาที่บ้านผมนะแต่พ่อผมไม่อนุญาตคุณก็มาบ้านผมไม่ได้นะแต่ของพระบิดาเจ้าเขียนไว้ไงตอนนี้เขียนไว้ไงขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายและจากพระเยซูคริสต์เจ้านั่นแสดงว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้คือพระเจ้าซึ่งก็อนุญาตเราเข้าสู่สวรรค์ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพระคุณเพราะฉะนั้นพระคุณจึงเป็นทั้งพระคุณของพระบิดาเจ้าแล้วก็พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ให้เราเข้าสู่สวรรค์ได้และชีวิตของเราเนี่ยที่ดำเนินอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะขอให้มีสันติสุขอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่เคยพูดถึงให้ขอให้คุณมีความสุขนะมีแต่ตอนเดียวนั่นแหละที่ความสุขจะมีของบุคคลบุคคลความสุขคือของบุคคลคนอันนั้นเกิดขึ้นจากที่เทศนาของอาจารย์ไอ้ของพระเยซูคริสต์บนภูเขานะครับอันนั้นก็พูดนั้นแต่ในความเป็นจริงทุกครั้งที่พระเยซูคริสต์บอกว่าไงสันติสุขของเราที่ให้กับท่านไม่ใช่สิ่งที่โลกให้อะไรคือสันติสุขที่พระเยซูมอบให้เราพระเยซูไม่เคยสัญญาว่าคริสเตียนทุกคนจะต้องร่ำรวยคริสเตียนทุกคนจะต้องเก่งคริสเตียนทุกคนจะต้องมีอะไรต่างๆไม่เคยสัญญาในสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่พระเยซูสัญญาว่าไม่ว่าทำการความร้ายเหตุผลต่างๆก็ตามเนี่ยนะคุณในใจของคุณเนี่ยจะมีสันติสุขจะมีสันติสุขนะยกตัวอย่างโยเซฟเนี่ยเราได้ศึกษาโยเซฟในช่วงเรียนนะในการอ่านพระคัมภีร์เรื่องโยเซฟนะเราได้เห็นลักษณะของโยเซฟโยเซฟถูกขายนะถูกติดคุกนะทั้งที่ไม่มีความผิดเลยนะไม่มีความผิดเลยทุกครั้งถูกติดคุกนะถ้าเพื่อนเราเป็นโยเซฟเราต้องตั้งคำถามกับพระเยซูคริสต์สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันต้องทนทุกทรมานมากขนาดไหนนะแต่โยเซฟไม่เคยต่อว่าพระเจ้านะยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเขาสุดท้ายเขาบอกว่าไงนี่เป็นแผนการของพระเจ้าทั้งสิ้นนะเพื่อจะมาช่วยพี่ครอบครัวคุณพ่อของเขานะไม่ให้ตกอยู่ในความยากลำบากนะแล้วพระเจ้าวางแผนไว้หมดแล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการพระเจ้าทั้งการที่โยเซฟถูกขายไปก็เป็นแผนการของพระเจ้า
แทนที่ยูเซฟติดคุกก็เป็นแผนการของพระเจ้านะถ้าเขาไม่ถูกขายไปเขาก็ไม่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการใหญ่ของอียิปต์ถ้าเขาไม่ได้ติดคุกเขาก็ไม่มีโอกาสได้ทำนายความฝันของฟาโรห์เห็นไหมครับนะแล้วสุดท้ายโยเซฟบอกกับพี่ยังไงไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนี่มันไม่ใช่ความผิดของพี่แต่เป็นแผนการของพระเจ้านะชีวิตของเราบนนี้ไปยังเขาเตือนตรงนี้อีกทีนึงก็เตือนตัวผมด้วยเหมือนกันนะเตือนตัวผมด้วยอีกเหมือนกันก็คืออะไรก็คือว่าเวลาที่เราผ่านเข้าไปในชีวิตในความยากลำบากต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะเราจะมีข้อสงสัยเราจะมีคำถามอยู่เสมอนะแต่ถ้าเราแน่ใจอยู่อย่างนึงก็คือว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานะถ้าเรามีความเชื่อแบบนั้นเนี่ยนะเราอยู่ในพระคริสต์เราไม่ได้พระคริสต์อยู่ในเรานะซึ่งแตกต่างกันมากพระคริสต์ในเรากับเราอยู่ในพระคริสต์แตกต่างกันมากนะครับเราพูดหลายทีละนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์เราต้องมั่นใจว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในกำมือของพระเยซูคริสต์ถ้าเรารู้แน่ว่าพระเยซูคริสต์กำเราไว้อยู่เนี่ยคุณจะไปแคร์อะไรคุณจะไปแคร์อะไรนะคุณจะก้าวต่อไปเรื่อยๆทั้งที่ความยากลำบากมันรออยู่ข้างหน้าแต่เราก็จะก้าวเข้าไปเพราะเรารู้ว่าประตูสุดท้ายตรงนั้นมันมีความสว่างอยู่มันมีความสว่างอยู่อย่างที่โยเซฟพูดนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนการพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมอย่างนี้เราก็จะยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนการของพระเจ้าทั้งสิ้นนะผมเองขอบพระคุณพระเจ้าผมเป็นมะเร็งเมื่อ23ปีแล้วนะ23ปีมาแล้วนะนะแต่พระเจ้าก็ให้ชีวิตผมดำเนินต่อไปนะดำเนินต่อไปแต่ว่าถามว่าทรมานไหมโอ้โหทรมานมาก2ปีเต็มๆที่ในการรักษาโรคของผมเนี่ยนะเพราะว่ามันอยู่ในขั้นที่2จะ3ล่ะ2จะ3เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสครึ่งต่อครึ่งนะแต่พระเจ้าก็ทรงเมตตาอันนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยคือบางทีเรามีคำถามเยอะแต่ในที่สุดแล้วคืออะไรพระเจ้าก็ยังให้เรามายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่เพื่อรับใช้พระองค์จำไว้เสมอทุกครั้งที่เรารอดมาได้เนี่ยนะเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เรามารับใช้เพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่พระเยซูสั่งเราไว้จงออกไปสั่งสอนทั้งโลกนั่นคือคำสั่งนะแล้วก็คำสั่งสุดท้ายด้วยนะถ้าเป็นคำสั่งสุดท้ายด้วยเราต้องยึดใจเลยนะคนก่อนจะตายเนี่ยมาบอกกับเราเนี่ยขอสิ่งนี้ได้ไหมขอสิ่งนู้นได้ไหมโอเคนะเราต้องทำทุกอย่างตามที่คนสุดท้ายที่เป็นคนขอนั่นคือคำสั่งเพราะฉะนั้นเราอยู่เพราะรับใช้พระองค์แต่ไม่ได้บอกว่าเราอยู่รับใช้พระองค์แล้วก็เอาทวารไม่ตื่นขึ้นมาก็รับใช้พระองค์ตื่นขึ้นมาแล้วการรับใช้พระองค์เนี่ยไม่ได้บอกรับใช้พระเจ้าเรียกว่าอะไรโดยตรงอย่างเงี้ยไม่ใช่สิ่งที่อยู่รอบเราเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราอยู่เพื่อรับใช้พระองค์หน้าที่ของเราคืออะไรอยู่เพื่ออะไรเพื่อดูแลครอบครัวเพื่อดูแลพี่น้องเพื่อดูแลคริสตจักรของพระองค์เพื่อดูแลพวกเราทั้งหลายที่ร่วมกันอยู่เพื่อหนุนใจซึ่งกันและกันนะพระเจ้าต้องการเราอยู่เพื่อหนุนใจซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใครจะบอกว่าอู้อะไรต่างๆเนี่ยนะไม่สนใจว่านี่เป็นแผนการพระเจ้าทุกครั้งที่ผมคิดถึงโลกปัจจุบันเนี่ยวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้นะโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยเมมากที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ตลอดเวลานะใกล้มากคิดดูกันอิหร่านบอกว่าจะรบโดยตรงกับอิสราเอลเกิดอะไรขึ้นครับอเมริกาส่งเรือรบไปละเข้ามา10กว่าลำละเข้าไปที่มิดเดิลอีสต์เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเผื่อทุกแห่งบุกเข้ามาเนี่ยนะอิสราเอลจะต้านอยู่ไหมนะแล้วถามว่าทำไมอเมริกาถึงต้องส่งเรือรบเข้ามาทันทีแล้วที่ไม่รอให้มันยิงก่อนแล้วค่อยๆมาไม่ใช่นะแผนการพระเจ้าทั้งสิ้นที่ป้องกันชนชาติของพระองค์นะผมไม่เคยบอกเลยว่าชนชาติของพระองค์จะดีแค่ไหนไม่ดีไม่รู้นะคนยิวนี่ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกนะผมทำงานกับคนยิวมาเยอะมันไม่ดีอยู่เท่าไหร่แต่เขาเป็นชนชาติของพระเจ้าเขาเป็นชนชาติตราบใดเขาไม่ได้ทำ
ชั่วร้ายนะนะยกเว้นอยู่สองเผ่าที่ผมบอกอ่ะที่ทำชั่วร้ายกับพระเจ้าคือไปไหว้ทารุลูกนะก็คือเผ่าดานกับเผ่าเอบราฮิมจำได้ไหมในพระธรรมวิวรณ์ 144,000 คนที่พระเจ้าเลือกมาจาก12เผ่าเนี่ยไม่มีเผ่าดานแล้วก็ไม่มีเผ่าเอบราฮิมนะไม่มีเผ่าเอบราฮิมนะครับเพราะฉะนั้นให้จำไว้อยู่เสมอก็คือว่าจำไว้อยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราทั้งหลายนะอย่าวันไว้ในสิ่งใดๆนะครับนะที่พระเจ้าบอกกับโมเสสบอกกับโยชูวาจงกล้าหาญและเข้มแข็งนะเราจะอยู่กับเจ้านะเพราะฉะนั้นให้เรารู้อย่างนึงก็คือว่าจงกล้าหาญและเข้มแข็งกล้าหาญตรงนี้ต้องรวมถึงความอดทนด้วยเราต้องอดทนนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมพูดแล้วว่าเนี่ยวิกฤตการณ์ในโลกนี้วันนี้เนี่ยวุ่นวายมากเหลือเกินมันเมเมที่เกิดสงครามโลกครั้งที่3ในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยคุณรู้ไหมว่าจรวดที่รัสเซียมันตั้งเอาไว้เนี่ยมันมาลงที่แคลิฟอร์เนียนะเมืองใหญ่ๆของอเมริกาเนี่ยนะจะถูกคิดจดเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วว่ามันจะบอมที่ไหนมันจะบอมที่ไหนนะไม่ต้องห่วงนิวยอร์กวอชิงตันแคลิฟอร์เนียนะชัวร์ได้เลยเพราะอยู่ในคีปนาวุธของรัสเซียนะตั้งไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นแต่พอเราคิดตรงนี้เสร็จเราจะกังวลหรือเราจะเดือดร้อนหรือเราจะตายแล้วจะทำไงอ่ะเนี่ยเรื่องมันใหญ่เกินกว่าที่คุณจะดูแลได้เข้าใจไหมเหมือนกับเรื่องกัญชาเนี่ยผมหงุดหงิดมากตอนนี้เรื่องกัญชาเพราะว่าผมไปพูดเรื่องกัญชามาแล้วผมเป็นคนไปบอกให้ทุกคนว่าให้เราหาใครสักคนนึงที่มีความกล้าพอเนี่ยผมพูดในที่ประชุมนะที่มีความกล้าพอที่จะออกมาต่อสู้เรื่องกัญชานะไม่ให้เป็นกัญชาสันทนาการแต่ให้เป็นกัญชาสำหรับสาโรคเท่านั้นนะและผู้ที่จะสั่งยาสั่งกัญชาได้ต้องเป็นหมอเท่านั้นนะผมพูดทั้งหมด3ครั้งและผมสุดท้ายผมย้ำอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะแต่ขอบคุณพระเจ้าครับในที่สุดไอ้นักการเมืองก็ฟังบ้างแต่ตอนนี้มันก็ฟังไม่ไหวอนุทินเข้ามาแล้วเริ่มละก็อาจจะมีการแก้ไขตอนนี้บอกจะเปลี่ยนกฎหมายจากกัญชาอยู่ในระดับที่ไปอยู่ในระดับที่5ซึ่งถือเป็นยาเสพติดนะเป็นยาเสพติดนะแต่เขาบอกว่าจะในที่สุดอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะเวลานี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่าอาจจะต้องกลับไปสู่เรื่องเดิมเพราะอะไรเพราะว่านายอนุทินไปประกาศแล้วว่ากัญชาเสรีเพราะฉะนั้นทุกคนก็ปลูกกันหมดสิปลูกกันทั่วไปหมดนะแล้วก็ร้านต่างๆก็ตั้งร้านกันเต็มไปหมดนะเต็มไปหมดตอนนี้เราบอกว่าให้กัญชาเป็นยาเสพติดเกิดอะไรขึ้นครับร้านพวกนี้เจ๊งนะไอ้พวกทำไร่กัญชาเจ๊งแล้วใครรับผิดชอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบมันรับผิดชอบไหวไหมเป็นพันล้านเป็นพันล้านที่จะต้องมาจ่ายคืนพวกนี้คือเพราะว่าเขาลงทุนมาแล้วนี่นะแล้วอยู่บอกว่าโอเคเปิดเซฟอีกอีกวันนึงบอกไม่ใช่ตายเดี๋ยวพวกนี้ตายนะเพราะฉะนั้นการทำงานที่เมืองการไปเปิดร้านตามทำงานต่างที่เมืองไทยเนี่ยคิดได้หนักๆนะต้องคิดได้หนักๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะไม่มีใครยอมรับผิดชอบใครนั้นนะต้องระวังมากWe're talking about Romans chapter 1โอเคนะเพราะฉะนั้นเราทำยังไงวางใจในพระเจ้าเราอยู่ในพระคริสต์เราอยู่ในกำมือของพระเยซูคริสต์นะพระเยซูคริสต์ไม่ได้บอกกำแล้วคุณตายไม่ใช่กำแล้วคุณจะรอดเพราะพระเยซูที่จะปกป้องเราจากสิ่งที่อยู่รอบด้านตรงนี้นะที่รอบด้านตอนนี้นะครับถ้าเกิดมีสงครามขณะปรมาณูลงเนี่ยนะมันหมดไม่มีอะไรเหลือคุณไม่ต้องไปหลบซ่อนที่ไหนไม่มีอะไรเหลือนะแต่เกิดอะไรขึ้นครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจก็คือเราจะมีชีวิตนิรันดร์อันนี้นี่คือความแตกต่างระหว่างเรากับชาวโลกเรากับชาวโลกแม่น่าสงสารนะเวลาที่เมืองไทยมีคนตายขึ้นมาต้องไปเชิญวิญญาณต้องเอาพระมาเชิญวิญญาณนะผมก็งงเหมือนกันวิญญาณนี่เป็นไง
วิญญาณมันก็ลอยไปได้ใช่ไหมไปที่ไหนก็ได้ทำไมต้องเอาพระมาเชิญวิญญาณมันก็ไอ้คนที่ตายตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันขึ้นไปไม่ได้เลยเหรอนะต้องเอาพระมาเชิญวิญญาณคือพูดแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาเรื่องเราพูดไม่ได้แต่เราพูดในระหว่างคริสเตียนเราด้วยกันเนี่ยนะวิญญาณเป็นสิ่งที่ลอยล่องวิญญาณจะไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมทำไมต้องมาเชิญวิญญาณนะครับแต่เรารู้อย่างว่าวิญญาณของเราเนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตายแล้วเราก็ไปอยู่กับพระเจ้าเลยนะ in the absence of the body in the presence of Christ พระเยซูจะอยู่ที่นั่นกับเราเมื่อเราจากโลกนี้ไปนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจตรงจุดตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวไม่อะไรจะเกิดขึ้นนะไม่หวั่นไหวไม่อะไรจะเกิดขึ้นนะมีคนมาเถียงกันว่าเนี่ยไอ้คำว่ารับเจอเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนใช่ไหมพี่ก็โยงเองกันนะคือถ้าไปคือเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยเรียนพระคัมภีร์เนี่ยนะก็บอกรับเจอมันมีอาจจะเกิดขึ้นสามเวลาด้วยกันนะรับเจอก็ว่าก่อนพระเยซูคริสต์เสด็จมา 1,000 ปีนะคือเราจะรับเจอคือว่าพระเจ้าจะมารับเราไปก่อนที่จะเข้าสู่ยุค 1,000 ปีเรียกว่าพรีเมเลเนียมอีกอันนึงก็คือเมเลเนียมคืออันที่อยู่ตรงกลางอีกสุดท้ายก็คือโพสต์เมเลเนียมคือเราจะต้องพระเยซูจะมาในโลก 1,000 ปีแล้วหลังจากนั้นเราเข้าสู่การทุกข์ทรมานคืออันนี้ไม่ใช่นะถ้าเราอ่านจากพระคัมภีร์ละเอียดที่สุดแล้วเนี่ยนะเราต้องยอมรับว่าทฤษฎีที่ถูกที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยคือทฤษฎีของพรีเมเลเนียมคือเหตุการณ์พระเยซูจะมาอยู่ที่กลางอากาศแล้วจะมารับเราไปอยู่ในสวรรค์ชั่วคราวที่พระเจ้าเยซูได้เตรียมไว้ให้กับเรานะครับชั่วคราวก่อนที่จะเข้าสู่มหากริยุนะครับบางคนบอกว่านักเทศบางคนก็มีความเชื่อบอกว่าเฮ้ยเราต้องทนทุกข์ทรมานสิด้วยต้องร่วมอยู่ด้วยใช่ไหมหน้าที่จะว่าเกิดขึ้นในตอนมหากริยุเราทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ถูกรับเจอหรอกเรายังอยู่ในมหากริยุแล้วเราก็ตายกันตรงนั้นนะตายกันตรงนั้นแล้วพระเยซูก็จะมาลงมาแล้วรับเราเสร็จเราก็จะไปเข้าสู่ 1,000 ปีนะไอ้ความเชื่อตรงนี้เนี่ยมันยังพอจะทนฟังกันได้นะครับแต่ในความรู้สึกสนใจของนักเทศทั้งหลายเนี่ยเขาเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นตอนช่วงพรีเมเรียมคือเกิดขึ้นก่อนมหากริยุนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องหวั่นไหวเพราะว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถึงขนาดต้องสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเยซูจะมารับเราไปนะพระเยซูจะมารับเราไปเราจะไม่ต้องผ่านในสิ่งที่ทุกคนหวาดกลัวทั้งสิ้นสิ่งที่เราหวาดกลัวเนี่ยเราจะไม่ผ่านเราจะไม่ผ่านเข้าไปนะเพราะฉะนั้นให้จำไว้อย่างหนึ่งก็คือสงครามสุดท้ายที่เราอ่านจากพระธรรมวิวรณ์แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าคือแต่ก่อนเราไม่เข้าใจว่าไอ้ที่บินบรรลุกันอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหในท้องฟ้าเนี่ยที่พระคัมภีร์เขียนไว้เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วอ่ะมันก็คือแต่ก่อนเนี่ยมีคิดปนาวุธจรวดจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจรวดแล้วโดรนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ลบกันด้วยจรวดเขาส่งโดรนไปเนี่ยส่งโดรนไปนะก็เกิดปัญหาไอ้คนที่เป็นหัวหน้าฮามาสที่ตายที่อิหร่านเขาตายยังไงตอนนี้ยังไม่มีใครแน่ใจว่าตายยังไงนะก็มีทฤษฎีต่างๆนะแต่ว่าคนที่จะรู้จริงเนี่ยก็คืออิสราเอลแต่อิสราเอลไม่พูดเลยไม่พูดสักคำเลยว่าเขาฆ่าหัวหน้าฮามาสนะเขาบอกไงบางคนก็บอกว่ามันเกิดขึ้นจากก็คือว่าไอ้โทรศัพท์ของไอ้โทรศัพท์ของไอ้หัวหน้าคนนี้เนี่ยมันถูกแท็กมาแล้วมานานแล้วนะไม่ใช่คุณถูกแท็กนะก็เรียกว่าสปายแวร์เอาสไปแวร์มาแทร็กเอาไว้เพราะฉะนั้นคนคนนี้ไปไหนเนี่ยอิสราเอลรู้หมดนะตอนนี้อิสราเอลเป็นข้าหัวหน้าแต่ละคนก็ใช้วิธีนี้แหละนะอันนี้มันจะคนนี้อยู่ที่กาตาร์เนี่ยมันข้ามไม่ได้ที่กาตาร์เพราะว่าเป็นแหล่งของการเจรจาสงบศึกข้ามไม่ได้นะในที่สุดรอเวลาจนกระทั่งไปที่อิหร่านนะก็เกิดมีคำถามว่าเป็นไปได้ไหมที่โดรนคือโดรนมันบินอยู่ข้างบนอยู่แล้วมันเรียบร้อยอยู่แล้วนะพอไปไอ้เฉลิมฉลองการฉลองการตั้งประธานาธิบดีใหม่ของอิหร่านแล้วแกก็มุกเข้าไปในห้องรับรองในห้องรับรองก็ปรากฏว่านะนี่อันนี้เป็นความคิดแรกก็คือโดรนมันลงมานะแล้วยิงเลยยิงจรวดเข้าไปในบ้าน
แล้วบ้านทั้งหลังพังหมดปรากฏว่าบ้านมันมีอยู่2คนคือตัวหัวหน้ากับลูกน้องนะยิงนะถ้าในกรณีแบบนี้เนี่ยมันอันตรายอันตรายคืออะไรก็คือว่าเป็นการประกาศสงครามโดยตรงเลยกับอิหร่านเพราะคุณเข้าไปบุกอิหร่านโดยตรงเป็นการประกาศสงครามนะอิสราเอลจึงไม่พูดเนี่ยไม่พูดอะไรนะแล้วทำไมจึงโดรนของอิสราเอลสามารถเข้าไปถึงอิหร่านได้โดยไม่ผ่านการตรวจสอบของอิหร่านนะถ้าเป็นงั้นจริงโดรนของอิสราเอลเนี่ยมันต้องร้ายกว่าโดรนของคนอื่นครับถูกไหมเพราะโดรนใครบินงงไปมามันยิงหมดอะตกหมดแต่ของอิสราเอลกันนี้โผล่เข้าไปนะและอันนี้ก็เป็นความสำคัญนะเพราะครั้งแรกจำได้ไหมที่อิหร่านยิงจรวดเป็นร้อยเลยเข้ามาปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าอิสราเอลวันรุ่งขึ้นต่อมาอิสราเอลส่งบอมไปที่อิหร่านหลังจากนั้นมาอิหร่านเงียบเลยไม่เคยพูดอีกเลยก็เลยไม่รู้ว่าไอ้บอมที่อิสราเอลไปส่งมาเนี่ยมันทำไมถามว่าถึงบอมได้แล้วผ่านเครื่องจักรต่างๆได้อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจโอเคอีกเทอรี่นึงเขาบอกเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขารู้แล้วว่าคนคนนี้จะต้องมาแสดงความยินดีกับไอ้นี่เขาก็ไปฝังไอ้ระเบิดอยู่ในห้องของผู้รับรองไอ้ตึกนั้นเก็บไว้แล้วนะรอเวลาเป็นเวลา2เดือนเต็มๆนะพอรอคนนี้มาพอคนนี้มาเสร็จเนี่ยกดปุ่มปั๊มตายอันนี้ก็เป็นอีกทีโอรีหนึ่งนะอีกทีโอรีหนึ่งอันนี้เป็นเกิดขึ้นจากหน่วยสืบราชการลับนะอันนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีใครรู้จริงว่าหัวหน้าคนนี้ตายด้วยวิธีการอย่างไรนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะนอกจากหัวหน้าคนนี้ตายแล้วหัวหน้าฮิซบอลลาห์ก็ตายนะไอหัวหน้าไอคนเล็กหน่อยนะลงมานะที่ฮามาสก็เพิ่งตายเมื่อวานนี้นะเป็นคนตอนนี้เขายิงชุดแต่เก็บกระบอกหัวหน้าเท่านั้นเก็บกระบอกหัวหน้าแล้วตายนะแล้วก็อิสราเอลก็ประกาศเตรียมสู้รบกันมานี่เรารอมาจนกระทั่งวันที่แล้วนะยังเงียบอยู่นะนะแต่เดือนอาทิตย์หน้าเนี่ยแน่นอนละอาทิตย์หน้าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่ามันจะอะไรเกิดขึ้นแต่รู้ว่าอาทิตย์หน้าอิหร่านมันไม่รอนานพอนั่นละนะมันจะต้องสำแดงอะไรบางอย่างว่ามันต้องการจัดการกับอิสราเอลอย่างไรนะนี่คือสิ่งที่เหตุการณ์ที่ผมบอกกับพี่น้องว่ามันอันตรายมากวันนี้อยู่ในช่วงเหตุการณ์ที่อันตรายมากนะในการที่เรายังสนุกสนานกันอยู่นะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโลกตึงเครียดมากนะญี่ปุ่นซึ่งไม่เคยสร้างอาวุธเดี๋ยวนี้สร้างอาวุธนะสะสมอาวุธนะประเทศต่างๆในยุโรปสะสมอาวุธหมดนะแล้วเวลานี้เครื่องบิน F-16 ของเนเธอร์แลนด์ของโปแลนด์ส่งเข้าไปในยูเครนนะที่มันอันตรายขนาดไหนนี่เป็นเครื่องบินที่จะสู้กับรัสเซียได้ตัวตอนนี้รัสเซียก็ขู่จะใช้ปรมาณูละนะเพราะฉะนั้นไอ้ขู่ปรมาณูต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะเวลาเขาบอกว่าปรมาณูเนี่ยอย่าตกใจมันมี2แบบปรมาณูแบบร้ายแรงกับปรมาณูแบบยุทธวิธีเขาใช้คำนี้ปรมาณูแบบยุทธวิธีก็คือเป็นปรมาณูแบบเล็กซึ่งไปบอมที่เล็กๆไม่ใหญ่มากไม่ขยายอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบที่ไปโยนที่ฮิโรชิมาใช่ไหมซึ่งหมดไปทั้งเมืองนะเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าปรมาณูแบบยุทธวิธียังไม่ได้พูดถึงถ้าปรมาณูแบบที่เรากลัวกันนะก็คือปรมาณูที่ยิงข้ามทวีปมาตกที่แคลิฟอร์เนียนี่แหละอันนั้นเป็นคนละแบบกันคนละแบบกันหายไปเลยจมไปเลยโอเคนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาละนะวันนี้ที่ผมต้องจะบอกกับพี่น้องว่าอย่าหวั่นไหวในสิ่งใดๆนะให้ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้าให้เรายอมที่อยู่ในกำมือของพระเจ้าแทนที่ให้พระเจ้าอยู่ในกำมือของเราเข้าใจไหมเราต้องอยู่ in Christ not Christ in you ถ้า Christ in you เนี่ยอยู่ปฏิเสธพระเจ้าได้ตลอดเวลาแต่ถ้า you in Christ พระเจ้ากำอยู่เอาไว้แล้วอยู่ไปไหนไม่ได้นะโอเคเพราะฉะนั้นพระคุณและสันติสุขที่มาจากพระเจ้าพระบิดาของเรานั้นและจากพระเยซูคริสต์นั้นจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะนี่คือคำอวยพรที่ดีมากๆสำหรับเราทั้งหลายทุกคน
ให้จำไว้เสมอทุกครั้งเนี่ยนะขอสันติสุขในชีวิตของเรานะขอสันติสุขในชีวิตของเราแต่ไม่ใช่ขอสันติสุขโอ้ฉันเนี่ยขอให้ฉันไม่ป่วยขอฉันไม่อะไรอะไรแบบเป็นสิ่งที่ดีนะคุณต้องขอนะคุณต้องขอไม่ให้ป่วยคุณต้องขอให้มีชีวิตยืนยาวในการรับใช้พระเจ้าคุณขอสิ่งเหล่านี้ขอได้ทั้งนั้นใช่ไหมเหมือนกับที่ดร.สควายอายุ99เขาบอกว่าคุณขอให้ฉันไม่ตายไม่ตายเนี่ยเนี่ยฉันลำบากมากเมื่อไรฉันจะไปอยู่กับพระเจ้าสักทีพวกคุณเที่ยวขอผมอยู่อย่างนี้ก็ไม่ตายสักทีแต่แกแปลกมากนะอาทิตย์นั้นริกวอร์เรนมาที่โบสถ์เราเนี่ยนะแล้วสควายเป็นลูกริกวอร์เรนเป็นลูกศิษย์ของเขานี่นะสควายก็อยู่ที่นั่นด้วยมากอดกันกอดกันอาทิตย์ต่อมาแกก็หลับไปอยู่กับพระเจ้านะดร.สควายนะเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าพระคุณและสันติสุขที่มาจากพระเจ้ามาจากพระเยซูคริสต์นั้นให้เราอยู่กับดำรงอยู่กับเราเถิดนะทุกๆวันเราให้เรามีความคิดอันนี้อยู่ในใจของเราอยู่ในใจของเราเสมอไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นอะไรให้เรามีสันติสุขให้เรามีสันติสุขนะแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆเมื่อไหร่พระเจ้าเรียกเรากลับบ้านเราก็กลับใช่ไหมพระเจ้าจะไม่เรียกเรากลับเราก็อยู่ต่อไปไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายแล้วก็อยู่ต่อไปต่อสู้จนถึงที่สุดนะถ้าตราบใดพระเจ้าอยากให้เราอยู่เราก็อยู่เพื่อพระเจ้านะอยู่เพื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะเสริมกำลังเราเห็นไหมนะพระเจ้าก็จะเสริมกำลังเรานะโอเคนะครับตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่เราอ่านต่อไปนะครับในข้อ8ประเภทอัปกรรมแรกข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เหตุด้วยท่านทั้งหลายเพราะว่าความเชื่อของพวกท่านเลื่อมลือไปทั่วโลกเพราะพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยชีวิตจิตใจของข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระคุณของพระองค์นั้นทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่าเมื่อข้าพเจ้าถามข้าพเจ้าเราลึกถึงท่านหลายเสมอไปไม่ว่างเว้นข้าพเจ้าถึงขอว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้วให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยี่ยมทั้งหลายโดยอย่างหนึ่งอย่างใดในที่สุดนี้เพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านทั้งหลายเพื่อจะได้นำของประทานฝ่ายวิญญาณจิตมาให้แก่ท่านบ้างเพื่อเสริมกำลังท่านทั้งหลายนั่นก็ให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายได้หนุนใจซึ่งกันและกันโดยความเชื่อของเราทั้งสองโอเคจบตรงนี้ก่อนครับโอเคตอนนี้หลังจากที่อาจารย์เปาโลอวยพรแล้วนี่คือจดหมายนะเวลาเขียนจดหมายจำไว้นะเขียนแบบนี้นะอวยพรก่อนชื่นชมก่อนอะไรต่างๆนะตอนนี้ก็เข้าเรื่องแล้วนะประกันแหละข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์นะทุกครั้งที่เราอธิษฐานเนี่ยผมพูดอยู่เสมอในนามขอจากพระบิดาให้จบเสมอด้วยในนามพระเยซูคริสต์เพราะว่าข้าพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับเรานี่ได้เปรียบกับคนอื่นเข้าอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีพระเยซูเป็นตัวกลางให้กับเราตลอดเวลานะไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยนะพระเจ้าบริสุทธิ์เหลือเกินพระเจ้าไม่สามารถที่จะคือถ้าผิดก็คือตายนะผิดก็คือตายแต่เรามีพระเยซูอยู่ซึ่งเป็นตัวกลางให้กับเรานะถึงแม้เราทำผิดทำบาปผิดพระบัญญัติของพระเจ้าก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราขอจากพระเยซูแล้วพระเยซูให้อภัยเราพระเจ้าพระบิดาก็จะให้อภัยเราด้วยนะโอเคนะครับโดยทางพระเยซูคริสต์เหตุด้วยท่านทั้งหลายเพราะว่าความเชื่อของพวกท่านเลื่อมลือไปทั่วโลกเพราะความเชื่อของพวกท่านเลื่อมลือไปจริงหรือจริงไม่รู้นะนะแต่อาจารย์เปาโลเวลาเขียนจดหมายเห็นไหมไพเราะมากนะความเชื่อของท่านเรื่องลือไปทั่วโลกถ้าเรื่องลืออย่างนั้นจริงไงความเชื่อจริงๆไงอาจารย์เปาโลไม่ต้องฉีดจดหมายทั้งฉบับหรอกนะก็ยังมีที่ไม่ดีเยอะที่ต้องตักเตือนแต่ว่าบอกซะก่อนนะว่าพวกแกเนี่ยแม้ชื่อเสียงแกเรื่องลือความเชื่อของแกเนี่ยเรื่องลือไปทั่วโลกเพราะพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้เนี่ยด้วยชีวิตจิตใจของข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระบุตรของพระองค์นั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเวลาเราบอกว่าเราไปประกาศข่าวประเสริฐเราไม่ไปประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับกฎบัญญัติต่างๆเราไม่ประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับอะไรเราประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์
พระเยซูคริสต์ความรักก็มาทีหลังทุกอย่างเนี่ยมาจากที่เนี่ยผมที่พูดอยู่เสมอเนี่ยในทางพุทธเนี่ยเขาบอกอะไรเขาบอกคุณรู้จักธรรมะคุณรู้จักตถาคตคือคุณจะรู้จักพระพุทธเจ้าได้เนี่ยก็โดยการอ่านพระธรรมของพระพุทธเจ้าแต่คริสเตียนเราไม่ใช่คริสเตียนเราไม่ใช่เนี่ยทำพุทธมาคุณทำมาให้ทำความดีพอคุณทำความดีเสร็จใช่ไหมคุณก็รับเรียกว่าคนที่เขียนมาให้ทำความดีก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้านะไม่ได้พูดเลยนะแต่คุณก็รู้จักตถาคตแต่คริสเตียนไม่ใช่คริสเตียนคุณต้องรู้จักตถาคตนะคุณต้องรู้จักตถาคตจึงจะรู้จักธรรมะนะว่าตถาคตในนี้คือพระเยซูคริสต์คุณต้องรู้จักพระเยซูคริสต์ก่อนเมื่อคุณรู้จักพระเยซูคริสต์สิ่งที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์สอนคุณให้ทำคุณทำความดีเพราะอะไรทำความดีไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นคนดีแต่การทำความดีไม่ใช่เราได้มอบชีวิตจิตใจของเราให้กับพระเยซูแล้วสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยนะเราทำเพื่อพระเยซูคริสต์เหมือนกับคนเจ็บคนป่วยเวลามาหาผมเนี่ยนะมาขอบคุณผมโอเคสบายแต่ผมกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่นะผมบอกว่าให้ขอบคุณพระเจ้านะพอนั่นคือสิ่งแรกทำไมผมเป็นคนอย่างนี้ก็เพราะว่าผมเชื่อพระเจ้านะผมถึงทำอย่างนั้นนะพวกเราทั้งหลายก็เช่นกันนะเราจะรักใครสักคนหนึ่งได้เนี่ยทั้งในคนนี้น่าเกลียดที่สุดไม่ควรจะรักมันเลยเนี่ยนะเราจะรักเขาได้ไหมถ้าเราบอกว่าเรารักเขาได้เนี่ยเราไม่รักเขาได้เพราะตัวเราเองรักเขาได้เพราะเราลำพังเนี่ยเราไม่รักเขาหรอกแต่การที่เรารักเขาได้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าสอนเราให้รักเขาจงรักซึ่งกันและกันแล้วคนนี้ก็จะรู้ว่าเจ้าเป็นสาวกของเรานี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องรู้จักพระเยซูคริสต์แล้วเราจึงทำอะไรต่างๆเนี่ยตามที่พระเยซูได้สั่งสอนเราไม่ใช่เพราะตัวเราเองแต่เป็นเพราะพระเจ้าทำให้เรามีกำลังที่จะทำในสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นบอกเนี่ยเพราะพระเจ้าซึ่งที่ข้าพเจ้ารับใช้เนี่ยด้วยชีวิตจิตใจของข้าพเจ้านะเราสามารถที่จะบอกอย่างนี้กับใครต่อใครได้ไหมว่าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่เพื่อพระเจ้านะถ้าเราสามารถจะพูดอย่างนี้ว่าเราอยู่เพื่อพระเจ้าได้เนี่ยไม่มีอะไรที่สำคัญอีกแล้วในโลกนี้นะคุณต้องไปทำงานหนักนะคุณต้องไปทำโน่นทำนี่ต่างๆเนี่ยนะคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าฉันกำลังรับใช้พระเจ้านะฉันกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่นะเพราะฉะนั้นข้อได้เปรียบของผมก็มีข้อดีก็คือการเป็นหมอนี่มันมีข้อดีก็คือว่าเวลาคนเข้ามาหาเนี่ยเขาไม่ได้มาหาผมเฉพาะเรื่องโรคภัยใกล้เจ็บแต่เรายังอธิษฐานกับเขาได้เรายังรักษาเขาด้วยจิตวิญญาณของเขาได้เราไม่ได้มาเขียนแต่ที่จะนั่งนะมันยังจำได้สมัยจินนี่พาทอมมี่มาหาผมตอนนั้นก็ทำงานอยู่สวอปมิทนะมันอยู่ว่าจินนี่ไม่ได้มาแล้วทำงานอยู่สวอปมิทนะเวลารักษาทอมมี่ไปก็พูดเรื่องพระเจ้าไปนะพูดเรื่องพระเจ้าไปรักษาทอมมี่ไปก็เลยนะว่าพระเจ้าจะรักษาทอมมี่พระเจ้าจะรักษาทอมมี่พระเจ้าจะรักษาทอมมี่นะในที่สุดท้ายเนี่ยหลังจากเป็นเดือนแล้วนะนะจีนี่บอกไงฉันวันคริสต์มาสนี่ฉันจะหยุดทำงานสวามิฉันจะมาเชื่อพระเจ้านะแล้วก็คิดว่าไม่เอาใจเราไว้เอาใจเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ยังคงดูแลน้องมี่ต่อไปแล้วเป็นความจริงพอครบตอนคริสต์มาสปั๊บเนี่ยบอกว่าหนูเลิกเป็นแล้วตอนนั้นน้องมี่ยังเป็นเปียอยู่นะมีเปียยาวสวยเลยลงมาข้างล่างเขาบอกเขาจะมาเชื่อพระเจ้าแล้วนะชีวิตก็เปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเนี่ยจากจินนี่เดี๋ยวปัจจุบันนี้กับจินสมัยก่อนคนละเรื่องกันเลยจินนี่สมัยก่อนทำมาหากินลูกเดียวไม่ทำอะไรไม่คิดอะไรทั้งนั้นตัวเองตื่นขึ้นมาก็จะหากินละอะไรต่างๆนะแต่ตอนนี้พระเจ้าเลี้ยงพระเจ้าเลี้ยงดูครับนะทอมมี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดคุณเชื่อไหมเนี่ยทอมมี่เนี่ยไม่ชักเลยเนี่ยเชื่อไหมคิดดูก็แล้วกันตอนนี้ผมรักษาเขาอยู่เนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่มาเป็นคริสเตียนเนี่ยนะโอ้โหทอมมี่เป็นคนหนึ่งที่ผมต้องเอาเข้าโปรแกรมยาใหม่
นี่ยตอนนี้ยาใหม่ที่สุดที่เขาใช้อยู่นะทุกวันเนี้ยยาใหม่ของเราเนี่ยตัวนี้ที่ช่วยเขาเนี่ยนะแต่ว่าเขามาเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้ารักษาทอมมี่นะครับอีกคนหนึ่งสีวันสีวันเนี่ยวันที่มาหาผมเนี่ยเดินจากรถไปที่โบสถ์เข้าไปในโบสถ์เนี่ยที่ปราพม่าเนี่ยชักตลอดเวลาตลอดเวลาต้องอุ้มชูอุ้มกันเข้าไปนะพระเจ้ารักษาตอนนี้ไม่ได้บอกเขาไม่ชักนะแต่การชักเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปแล้วสำหรับเขาก็คือหาไม่มีการชักเลยน้อยมากนะตอนที่ผมสอนพระคัมภีร์ตาติเราก็มีการสุดท้ายแล้วงานนั้นก็สอนเรื่องการรักษาโรคฝ่ายจิตวิญญาณพอรักษาโรคเสร็จไอ้พอสอนเสร็จตอนเดือนสุดท้ายแล้วผมบอกว่ายังไงถ้าคุณเชื่อที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะเราสอนกันเยอะแยะเลยมาพระเจ้ารักษาโรคพิสูจน์เลยนะผมก็เลยให้คนไข้สองคนคนไข้สองคนนะโดยที่ไม่บอกพ่อแม่นะนี่เป็นการทำรีเสิร์ชอย่างนึงโดยที่ไม่บอกพ่อแม่นะแล้วก็พวกเราต้องอธิษฐานตอนเช้า7โมงเช้าทุกคืนทุกเช้าผมจะตื่นขึ้นมาเสร็จผมจะอีเมลไอ้ผมจะไลน์ไปทุกคนอาจเริ่มเวลาอธิษฐานแล้วตอน7โมงเช้าอธิษฐานเพื่อนะ2อาทิตย์นะเพราะว่าคนไข้ของผมเนี่ยก็จะจดอะไรจดเวลาชักก็จะบอกวันไหนตอนนั้นๆก็จะจดเอาไว้นะปรากฏว่าจำนวนชักของเด็ก2คนนี้เนี่ยนะน้อยลงไปอย่างชนิดที่พ่อแม่ยังแปลกใจนะพบจากการรักชั้นเป็น10 20เป็น100จนกระทั่งเหลืออยู่1ครั้ง2ครั้งอาทิตย์นึงใน2อาทิตย์เนี่ยอธิษฐานเนี่ยบอกว่ามีแค่2ถึง3 4ครั้งเท่านั้นเองที่2คนนี้เนี่ยมีอาการชักแม้กระทั่งพ่อแม่ก็ยังแปลกใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมยังไม่ได้บอกเขาเลยนะว่าเราอธิษฐานเพื่อนะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่ชื่อคิมนี่เป็นชาวฟิลิปปินส์นะปกติคิมเนี่ยนะถ้าอยู่บ้านเฉยๆก็ยังชักอยู่นะถ้ายิ่งออกไปข้างนอกแล้วชักใหญ่เลยเขาสามารถที่จะเดินทางเขากับฟิลิปปินส์นะกับฟิลิปปินส์เขาสามารถที่จะเดินทางจากบ้านไปที่โรงแอร์พอร์ตจากแอร์พอร์ตไปถึงฟิลิปปินส์ไม่มีชักเลยตลอดเวลาที่อยู่ในแอร์พอร์ตแล้วก็เลยกลายเป็นสถิตินใน2อาทิตย์นั้นเราไม่รู้ว่าเขาเดินทางนี่เราไม่รู้รู้แต่ว่าเราให้อธิษฐานเพื่อสองคนนี้นะขอบคุณพระเจ้าเราสามารถที่จะพิสูจน์ให้กับนักเรียนตาตี้ทั้งหลายว่าสิ่งที่เราสอนมาสิ่งที่เราพูดมาเกี่ยวกับพระคัมภีร์นั้นมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงนะนี่ขอบคุณพระเจ้านะพอผมบอกพ่อแม่เขาเนี่ยพูดอยู่หูที่แม่คนนี้น้ำตาไหลเลยเนี่ยเขาบอกอยากให้อธิษฐานต่อไปให้เรื่อยโอเคนะแต่จำไว้อย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามุ่งมั่นที่จะอธิษฐานเผื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยให้เราอธิษฐานเผื่อเขาอะไรที่เป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้ Amen. นะมันจะเป็นไปได้บางทีมันจะไม่เป็นไปได้ตอนนี้แต่มันจะเป็นไปได้อีก10ปี20ปีข้างหน้าที่ผมเคยเล่าเกี่ยวกับแมมมี่เกี่ยวกับมิชชันนารีคนหนึ่งที่ไปอยู่เมืองไทยนะแล้วมีสเปอร์สนิทเขาเป็นผู้หญิงคนนึงนะสนิทกันมากนะวันจากสุดท้ายได้จากกันคือผู้หญิงคนนี้เขาดีทายละเขาก็บอกกับเพื่อนเขาเราไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วนะเพราะฉันจะกลับมาอเมริกาละเราไม่มีโอกาสเจอกันอีกแล้วหมายว่าต่อไปนี้ฉันตายก็เราก็ไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะอธิษฐานเผื่อผู้หญิงคนนี้ไม่ต่ำกว่า30-40ปีเขาบอกว่ารักเพื่อนคนนี้มากเกิดอะไรขึ้นครับวันหนึ่งเขารับจดหมายจากเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ไปอยู่ที่เยอรมันนะเขาบอกไงนะฉันรับเชื่อแล้วฉันรับเชื่อแล้วนะเกิดอะไรขึ้นครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยพระเจ้าส่งมาอยู่เยอรมันแล้วไปรับเชื่อที่เยอรมันไปรับเชื่อที่มาแต่ใครล่ะเป็นคนหวานเอาไว้คนหวานนี่สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือหน้าที่หวานนะครับนะอาจารย์เปาโลเดี๋ยวอาจารย์เปาโลพูดถึงเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวว่าแกมาเก็บเกี่ยวผลที่เกิดจากการหวานของพวกเราทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะหวานอะไรไปแล้วเขามาเก็บเข้ามาเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าเสียใจ
แม้ตอนที่ฉันสอนเขาเลยเนี่ยก็ไม่มาเชื่อเลยพอไปเจออีกคนนึงก็ไปเชื่ออย่างเงี้ยนายคนนั้นเห็นเก่งกว่าฉันเท่าไหร่ฉันแน่แถวเยอะไม่ใช่คู่ที่หวานนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะใครก็ตามที่เอาคนนั้นมาไปเชื่อพระเจ้าได้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าทั้งนั้นเพราะจิตวิญญาณของเขาได้รอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะวันนี้ผมจะขอจบตรงนี้ก่อนดีกว่าเวลาไม่พอละนะให้รู้ว่าวันนี้เราเรียนอะไรบ้างวันนี้เราเรียนก็คือเราเรียนวิธีการเขียนจดหมายของอาจารย์เปาโลว่าพวกเราทั้งหลายก็ตามเนี่ยก่อนที่จะไปว่าใครสักใครสักคนเข้าไปชมเขาไปก่อนเข้าไปอะไรต่างๆพูดในสิ่งที่ดีงามนะครับแล้วจะว่าอย่างนี้จะไปว่าใครสักคนเนี่ยผมชอบพูดอย่างเงี้ยเตือนเสมอเลยนะไม่ได้ว่าคุณจะไปว่าใครไม่ได้ว่าใครหรอกคุณจะไปสั่งสอนอีกคนหนึ่งหรือจะไปแนะนำอีกคนหนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องรู้ซะก่อนว่าคุณสนิทกับเขาแค่ไหนนะผมเตือนอยู่เสมอแล้วนะแม้กระทั่งเราเป็นคริสเตียนอยู่ในโบสถ์นี้ก็ตามเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคุณเป็นคริสเตียนแล้วคันไหนที่เข้ามาเนี่ยที่คุณเห็นแล้วมันก็ทำไม่ถูกคุณไปบอกเขาเลยเนี่ยไม่ได้นะคุณรู้ตัวหรือยังว่าคุณต้องสนิทกับเขาแค่ไหนถ้าคุณสนิทกับเขาแน่นอนแล้วเขาจะเชื่อฟังเราถึงจะพูดกับเขาได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการหนุนใจอย่าทำให้เขาสนิทนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็ตามที่เราทำเนี่ยนะให้เราดูเสมอว่าถามเขาก่อนพูดดีไหมมีประโยชน์ไหมคิดดีไหมมีประโยชน์ไหมถ้าไม่ดีอย่าพูดอย่าคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะโอเคครับผมจะจบตรงนี้ตอนนี้ผมวันนี้มีความชื่นชมยินดีเพราะเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนน้องสนิทของผมมานั่งอยู่ที่นี่คนหนึ่งคือคุณพิสิทธิ์เป็นมัคคณายกพิสิทธิ์อยู่ที่นิวยอร์กนะครับคือเป็นคนหนึ่งที่ถ้าจะเล่าความเป็นพยานของเขาเนี่ยคงจะยาวนานมากเพราะผมรู้จักเขาตั้งแต่เด็กด้วยกันมักช่วยมาเก่าได้ไหมขอบคุณครับคุณมักภรรยาของเขาเนี่ยเราได้อธิษฐานเผื่อตอนนี้เขาป่วยนะครับอธิษฐานเป็นเดือนๆเลยนะครับแล้วก็ในสุดแต่ขอบคุณพระเจ้ากับผมคนนี้แหละทำให้ภรรยาเขามาเชื่อพระเจ้านะครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี่แม้ว่าหมอศิริชัยจะแนะนำถึงแม้จะเป็นครั้งแรกแต่ในความเป็นพี่น้องของคริสเตียนเนี่ยเราเนี่ยรู้จักกันมานานมากแล้วนะฮะแล้วผมมาที่นี่เพื่อที่จะขอบคุณพี่น้องที่อธิษฐานเผื่อทั้งผมภรรยาแล้วก็ครอบครัวขอบคุณที่วันนี้มีโอกาสได้มาฟังการอธิษฐานเผื่อของหมอศิริชัยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราจะต้องมีการอธิษฐานทุกวันเช้าเย็นก่อนนอนขอบคุณพระเจ้าเราทุกคนมีตารางไม่เท่ากันแล้วพระเจ้าก็แบ่งปันให้เราที่เรามาอยู่ร่วมกันโบสถ์นี้เหตุผลที่โบสถ์นี้ได้คุยกับหมอศิริชัยเจริญเติบโตมากเพราะว่าทุกคนได้รับใช้พระเจ้าร่วมกันนะขอบคุณพระเจ้าวันนี้ผมมาขอบคุณพี่น้องที่อธิษฐานเผื่อแล้วผมก็อยากจะบอกว่าเราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันตลอดไปและขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้มาพบกันในส่วนของความเป็นคริสเตียนแม้ว่าผมจะอยู่นิวยอร์กหรือคุณจะอยู่ที่นี่เราเป็นพี่น้องกันครับขอบคุณพระเจ้าครับมีอะไรจะมีเวลาเยอะผมไม่ได้เตรียมตัวมาแต่ว่าการเป็นพยานก็คือสิ่งที่เมื่อกี้หมอสินชัยพูดไว้คือว่าภรรยาผมเนี่ยเป็นชาวพุทธแม่ก็เป็นชาวพุทธที่ค่อนข้างจะเคร่งนะฮะแต่ว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยการอธิษฐานเผื่อของพี่น้องที่นี่ที่โบสถ์ที่เมืองไทยเนี่ยการอธิษฐานของเราคริสเตียนเนี่ยมีพลังมากมายที่หมอจิตใจได้พูดไว้ท้ายสุดหลังจากที่ป่วยหนักมานานภรรยาผมเป็นลูปัสหมอจิตใจก็เราก็มียาอะไรก็มีอะไรคุยกันอยู่เสมอ
ตอนหลังเขาก็ยอมที่จะรับเชื่อแล้วขอพระเจ้าวันที่รับเชื่อนั้นน่ะเขาก็ได้เข้าใจถึงว่าทำไมชีวิตผมเนี่ยเป็นคริสเตียนแล้วเป็นพยานมาตลอดนะความเป็นคริสเตียนเนี่ยเราไม่ได้หยุดอยู่ที่ให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคริสเตียนแต่ว่าเราจะแบ่งปันซึ่งกันและกันถ้าเราได้นำคนอื่นเข้ามาเป็นคริสเตียนด้วยเนี่ยเราขอบคุณพระเจ้าเพราะนั่นเป็นตารางผมไม่ได้เป็นหมอเหมือนแบบหมอสินชัยผมเป็นอมักธรรมดาแต่เราเนี่ยจะบอกเสมอว่าผมเป็นคริสเตียนในหมู่ของคนไทยที่นิวยอร์กมีมากมายเราแบ่งปันแล้วทุกคนจะเห็นว่าคนคนนี้เป็นคริสเตียนแล้วผมขอบคุณพระเจ้าท้ายสุดผมสามารถนำพยาผมเปิดใจที่รับเชื่อในช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วขอบคุณพี่น้อยครั้งหนึ่งที่ช่วยอธิษฐานพลังอธิษฐานทำให้เรื่องภูเขาได้ทำให้ประตูเปิดได้อะไรที่ผมประสบเราก็ทำได้แล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณครับผมรู้ว่าเวลามีน้อยเอาเท่านี้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณนายกพิสิทธิ์นะครับขอบคุณมากความจริงมีเพื่อนสนิทของผมคนนี้ชื่อติ๊ดเรารู้จักกันแต่ชื่อเล่นกันมาเรื่อยๆเชิญครับติ๊ดวันนี้ภรรยามาด้วยทั้งสองท่านนะครับนี่เป็นเพื่อนสนิทกับผมตั้งแต่เด็กๆนะเราเล่นกันวิ่งกันมาตั้งแต่เด็กๆนะแต่จริงๆเขาเป็นเพื่อนรุ่นน้องเพราะว่าพี่ชายเขาเนี่ยคือคนที่สนิทกับผมคนที่เป็นขอทานเป็นนักขอทานที่สุลุ่มนะอะไรต่างที่ผมเคยเล่าอะไรต่างเนี่ยเป็นเรื่องราวระหว่างผมกับพี่ชายของเขาซึ่งเราพี่ชายก็ได้จับไปแต่พี่ชายก็เป็นคริสเตียนขอบคุณพระเจ้านะครับติ๊ดมีอะไรจะกล่าวอะไรไหมเป็นคนที่เงียบๆนะครับเป็นคนที่เงียบๆน่ารักมากครับครอบครัวนี้น่ารักมากนะครับคนนี้เป็นคนที่ช่วยงานผมหลายอย่างนะครับหนังสือสองทางที่แจกเจอพี่น้อยกับหนังสืออีกเล่มหนึ่งสองทางสองเล่มเนี่ยเขาเป็นคนทำบริจาคให้ทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เขาเป็นพ่อค้าอยู่ที่นิวยอร์กนะครับถ้าใครไปนิวยอร์กไม่รู้จักเขาคือคนไทยไม่รู้จักอมักเลยก็ นะครับเป็นพ่อค้าอยู่ที่นิวยอร์กมีทำธุรกิจเยอะแยะที่นู่นนะครับตอนนี้ก็พักผ่อนละขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะไปประชุมข้างล่างนะครับไม่มีโอกาสที่จะให้มักเรียวพิเศษมาเป็นพยานอยู่ในโบสถ์ของเรานะครับแต่ก็ได้โอกาสในตอนนี้ที่ได้เชิญขึ้นมานะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับมักเรียวพิเศษโอเคนะครับเราจะมาร่วมใจอธิษฐานก่อนที่จะลงไปอยู่ข้างล่างด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเวลาของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ดีงามพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีงามเมื่อเราจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีงามทั้งสิ้นข้าพระองค์และขอขอบคุณสรรเสริญพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่สอนเราในวันนี้ให้รู้ใจรู้ว่าพระคุณความรักของพระองค์ในสันติสุขที่มาจากพระองค์นั้นมันช่างดีเหลือเกินขอบคุณสารเสริญพระองค์ขอฝากช่วงต่อไปในคณะสังฆมิตรพระสงฆ์ของพระองค์ด้วยในพระนามแห่งพระมหาเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณนะครับ